Mitsubishi ครับจะเป็น 527S นะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นตัวประจำหรือว่าตัวแทนก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเขาเพิ่งมาครับมาได้วันสองวันนี่แหละถ้าเขามาก่อนหน้านี้โอ้น่าจะสนุกครับก็เริ่มเจาะลงไปอีกชั้นนึงครับสำหรับ SK200 นะครับบรรยากาศแบบลมแรงครับอากาศก็ค่อนข้างดีนะครับเวลานี้นะครับไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับแต่ตอนกลางวันนี่โอ้โคตรร้อนครับช่วงนี้ก็เป็นช่วง 4-5 โมงเย็นแล้วนะครับก็ใกล้จะเลิกงานเขาแล้วมาดูครับพลังหลงครับนี่SR นี่น่าจะเป็นหัวลากนะครับรหัสหัวลากนะโอปีล่องครับเขาจะสับสองอยู่กลางเนินนะเยอะมากครับผมคันหนึ่งครับผมก็เป็นนิสสันครับหัวใจฮีโน่นะครับก็วางเครื่องมาใหม่ครับนี่ก็มีคนมาดูนะครับสงสัยจะขายครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะถูกใจกันหรือเปล่านะครับนี่ถ้าถูกใจเนี่ยก็คือจบงานนี้เนี่ยอาจจะไปเลยนะครับและราคาได้กันด้วยนะครับก็ถือว่าแรงเอาการครับคันนี้กับเครื่องยนต์200หัวแรงม้าครับแล้วก็มีสโลด้วยครับSK 200ครับตักให้เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคืออีกคันจอดซ่อมนะครับคันนั้นจะซ่อมบ่อยครับผมสังเกตดูแล้วนะครับนี่ครับจอดจอดแทบจะไม่เข้าแล้วนะครับถึงเข้าก็ไม่คุ้มครับเปลืองน้ำมันนะครับออกเล็กน้อยครับเป็นควันที่เกิดจากการเสียดสีนะครับแล้วเกิดความร้อนครับลมครับวันนี้ไม่รู้ว่ามันจะเข้ากล้องเยอะหรือเปล่านะครับแค่นี้ก็ควันออกได้นะครับ
อบช้าครับเนี่ยค่อยๆคานขึ้นเลยนะครับถังน้ำมันเขานี่ก็ใหญ่อยู่ไม่ต่ำกว่า200ลิตรนะครับน่าจะประมาณ200กว่านะครับไม่เกิน250เท่ากับถังเหล็กนะครับน่าจะเต็มถังพอดีอีกคันหนึ่งครับเนี่ยคลิปนี้ก็รวม SK200 ครับตักขึ้นรถ10ล้อก็แล้วกันวันนี้ก็มา3คันครับคุณปู่ไม่มาครับเนี่ยตักคันเดียวครับก็กำลังดีครับคนขับ10ล้อก็ได้พักด้วยนะครับมีเวลาพักประมาณ5นาทีนะครับแต่ละเที่ยวถ้า2คันนี้ไม่ได้พักครับเพราะว่าคันนี้จะตักเร็วด้วยนะครับตักเร็วแบบนี้ก็ถูกใจเจ้าของรถนะครับว่าก็จะได้เที่ยวเยอะนะครับโอ้แข็งครับชั้นล่างก็จะเป็นดินดานนะครับเวลาขุดสาหลวงนี่ถ้าเจออย่างนี้เดี๋ยวโอ้เกาหัวนะครับเกาหัวเลยไม่รู้ว่าจะขุดยังไงให้ได้ระดับนะครับแต่ว่าเขาก็ยุ่นยวนกันนะครับพูดถึงที่ที่มันได้ระดับมันก็มีที่มันไม่ได้มันก็มีนะครับถ้าจะไปขุดบางทีเนี่ยมันใช้งบคืองบมันไม่มากครับสำหรับงานขุดบ่อครับที่จะงบที่จะลงไปสู่คนที่ขุดจริงๆนะครับเนี่ยจะเอาระดับมันก็คงไม่ได้ครับต้องเอาดิปเปอร์มาขูดแล้วทีนี้มันเปลืองน้ำมันนะครับกว่าจะได้สาลูกหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าน้อยไร่นะครับสาลูกหนึ่งก็เป็น40ไร่ก็มี30ไร่ก็มีสำหรับ20ไร่ก็มีคิวหนึ่งนี่ไปขุดกันคิวละ20กว่าบาทนะครับไปด้วยครับด่วนจีครับโอ้ใส่ปวดท้องหรือเปล่านะครับด่วนครับด่วนขอด่วนจะมานั่งขี้อยู่ตรงนี้ไม่ได้นี่ถ้าปวดโอ้โหก้อนนี่ไปกันเด้อพวกละถอยมาบอกกันเบิ่งดูครับเองรถครับเองรถรอครับรอวันนี้ก็ระยะทีก็ประมาณ100เมตรครับก็มีคนส่องด้วยเว้ยเสียงเสียบดาบท่อยังกะ6ล้อนะครับอันนี้ดวนๆครับขอดวนหรือว่าหิวน้ำก็ไม่รู้นะเอา